The Moon Podcast. สวัสดีครับ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 อ้ําสวัสดีครับอ <ำ S 3> ้ําแนะนำตัวเองหน่อยได้ครับ ผมอ้ําสุภกรนะครับเป็นเจเนอ a ร m ล n แมเนเจอร์ของมิชชั่นทูน่ามูลครับขอบคุณพี่แทบมากที่เชิญมาคุยกันนะครับเกร็งมากเกรงมากไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเกรงชิวๆนะครับวันนี้เนี่ยพี่วันก่อนนะเราก็คุยกันบอกว่าตอนที่ทําพอดแคสต์ EP แรกๆนะฮะตอนนั้นน่ะทํากับส้มนะตอนนี้ก็ส้มก็ไปอยู่เคอรี่แล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้วสมัยนั้นเนี่ย คุณภาพเสียงมันข่วยมากเลยจริงรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะอัดกับมือถือนะมันหรืออาจจะมีไมโครโฟนแบบง่อยๆหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไมโครโฟนแบบง่อยๆมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอแต่เนื้อหามันน่าสนใจ <c oughs> เหมือนกันผมว่าอาจจะมีเวลาเตรียมเยอะใช่ไหมครับใช่อตอนนั้นมันเตรียมเยอะทำอาทิตย <c oughs> ์ละตอนั้งรู้สึกตอนนั้นก็เลยอยากจะเอา EP หนึ่งถึง EP สิบเนี่ยมา remaster มาอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเรานะครับที่ผมคุยกับพี่แทบว่าเออ EP หนึ่งถึงสิบเนี่ย engagement ดีดีแล้วก็มันเป็นการหวนดำลึกถึงวันเก่า ใช่ด้วยนะครับสำหรับเป็นแฟนเซอร์วิสละกันของมิชชั่นมิชชั่นทูเดอะมูนมีเดียนะครับใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มอัดตอนที่1กันก่อนพี่แท็บตอนนี้ EP หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะคือคือคือโครงสร้างเรื่องเนี่ยเขาคงจะคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าตัวอย่างตัวอย่างในเนี่ยมันก็ตอนนั้นมันก็เก่าแล้วหลายปีแล้วต้องอัปเดตขึ้นเอออัปเดตขึ้นตอบโจทย์นะครับครับอ่ะพี่เริ่มก่อนแล้วกันนะ EP หนึ่งนะครับ EP หนึ่งตอนนั้นเนี่ยชื่อว่า7เทททคคนิิี่่ชวยให้ธุรกจไมมม่่่่ลลสาายยซึงเเป็นนนนนบบทคคววใ entrepreneur.com ะรััชือดีีก นะครับกเ็เราเข้าเรื่องเลยกันเนาะได้ครับ<า>พี่แท็บเทคนิคที่หนึ่งก็คือว่าตามคู่แข่งให้ทันในโลกธุรกิจ<ม>คือพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกข้อเนี่ยมันจะดูตรงไปตรงมาแต่ก็เป็น<ช>เครื่องเตือนสติที่ช่วงโควิดนี้ใช่ครับแ<า>เหมือนเป็นเบสิกง่ายๆนะครับเจข้อแต่ว่าเจข้อนี้เนะี่ยมันก็แล้วแต่คนตีความถูกต้องใช่ครับของพี่แท็บเป็นยังไงครับตามคู่แข่งในโลกธุรกิจพี่แทับตีความว่ายังไงคือคู่แข่งเนี่ย พี่ว่าเอาอย่างทุกๆที่เราทาเนี่ยการทําการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นเรื่องสาคัญมากเนาะอย่างวันก่อนเราก็คุยกันประชุมของเมชชั่นทรูดมูลว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าคนที่อยู่ในมีเดียแลน์สเคปของเราอะมีใครบ้างใช่ไหมแล้วก็เขาทําเขาเป็นอย่างไงบ้างเพราะว่าเวลาเราเปรียบเทียบเรากับเราไปเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ดีขึ้นนี่แต่คู่แข่งเขาจะดีกว่าเราเยอะไงใช่ไหมเราก็แปลว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างที่มันมันยังไม่ถูกต้องมากหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดีกว่าคู่แข่งเยอะเราก็ควรจะต้องตอบตัวเองได้ ดีกว่าเพราะอะไรดีกว่าเพราะอะไรหรือว่าแย่กว่าเพราะอะไรเนี่ยใช่เพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเทียบแล้วเราวิ่งอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ดูรอบข้างผมว่ามันก็ยากเหมือนกันนะยากยากใช่คือในโดยปกติเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรือยวิ่งที่เพจตัวเองใช่ไหมอันนั้นก็ได้เหมือนในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องไม่ไม่ลืมว่าเวลาอย่างสมมติเราอยู่ในธุรกิจมีเดียเนี่ยเวลาลูกค้าเขาซื้อมีเดียอเขาไม่ได้ดูเราวิ่งเพจเท่าไหร่ถูกไหมเขาก็ดูเขาต้องดูแบบตัวเทียบแน่อย่างน้อนอยู่แล้วสองสามสี่ เราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเห็นอะไรเราก็จะปรับตัวยังไงด้วยแต่อีกมุมหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่แข่งนี่ก็คือว่ามันทําให้เรามันเป็นแรงผลักที่ดีมากๆที่สุดอันหนึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเอคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ของเราคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เออวิวก็ขึ้นแบบนี้ก็ก็โอเคนี่ก็ไม่คือมันมันก็จะแบบไปเรื่อยใช่ใช่ผมผมเอาอย่างนี้แล้วกันพี่แท็บผมว่าคิดว่าคล้ายๆกับการมีเดทไลน์เหมือนไฟลนก้นบางอย่างที่อยากจะทําให้เราแบบดีขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราขึ้นไปเหนือเขาแล้ว ทำยังไงให้เขาอ่ะไม่แบบแซงเรากลับมาเหมือนแข่งรถถูกโค้กอ่ะผู้บริหารโคคาโคล่าผนหนังสือหนึ่งเขาบอกว่าเขาขอบคุณเบปซี่นะที่มีเบปซี่อยู่บนโลกนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเบปซี่เนี่ยเขาคิดว่าโค้กไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่มี motivation ครับอ่าใช่เพราะนี่มันมีคู่แข่งมันก็ต้องพัฒนาไอ้นั่นออกเราก็ต้องออกสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์คู่แข่งจึงเป็นพาร์ทที่ต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องและสำคัญมากอืมแต่ว่าอย่าทำจนกระทั่งวิตกจริตนะอืม เออคือคือคือมันจะมีจังหวะที่เขาทาได้ดีกว่าเราต้องยอมรับครับอ่าแล้วเราก็จะจังหวะที่ถึงเวลาของเราเหมือนกันสําคัญว่าเราต้องรู้ว่าเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่วันนี้สาคัญมากเนาะใช่ครับคือต่อให้เรานําอยู่เราก็ต้องรู้นะว่าทาไมคนทำไมเราถึงทําได้ดีเราทำไมทำไมเราถึงดีกว่าเขาแโมเมนต์นั้นและผมเชื่อว่าทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นกราฟแบบนี้ครับพี่แท็บอืมแบบมีขึ้นลงใช่ครับอืมเพราะถ้าเกิดว่าเราดีแต่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรีพีทเรื่องเดิมได้อ่ารูกึ้อม เสริมนิดนึงครับผมว่าไอของพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมี tools ในการช่วยด้วยใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันพัฒนาไปเร็วถ้าเกิดจะให้อัปเดตอะไรในข้อ7เทคนิคเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ t o o l ถูกต้องอืกต้องครับอย่างในกรณีของอ่าถ้าจมทร์เก็ตต i n g อย่างเงี้ยครับนะก็พวก social l i s t e n i n ต้องใช้เลยใช่ไหมใช่ใช่คือออกมาเลย social listening ต่างๆซึ่งตอนนี้เมืองไทยมีเยอะมากเนี่ยนะครับใช่ครับคืออันนี้ชัดเลยก็ดูเลยคุณอยากจะดูคู่แข่งคนไหนเนี่ยมันก็มาเป็นแบบละเอียดมากละเอียดยิบเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เออเราก็จะเห็นเลยว่า เราคิดว่าเรามีคนพูดถึงเยอะใช่ป่ะโอ้โหแขงคนพูดถึงเยอะเราห้าเท่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มแบบเฮ้ยอะไร,รเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้วเดี๋ยวหีูมันละเอียดขนาดว่าวันนี้คนเมนเชั่นคู่แข่งเราเยอะอะทําไมต้องไปดูเฮ้ยมันไหนมันเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าอันเนี้ยเป็นทู o ที่สมัยก่อนไม่มีรหรือม,มีก็โคตรแพงอ่่าใชคือสมัยก่อนนี่พูดกันเป็นหลักล้านนะถ้าเกิดจะถามอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้นี่มันราคามันถูกลงไปเยอะย่ำลงไปเยอะนะครับโอเคก็ข้อแรกนะครับผมว่าพี่แท็บก็พูดค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วแหละ ผมว่าจะเสริมนิดนึงนะครับการตามคู่แข่งให้ทันในโลกธุรกิจเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนเจอร์ของเราเป็นยังไงด้วยผมว่านอกจากด<ช>ูส่องของคนทั้งนอกแล้วเนี่ยอาจจะต้องส่องข้างในด้วยว่าทีมของเราเนี่ยมันเป็นปลาน้ําไหน<ช><ช>อ่าแบบว่าเราสามารถคิดแบบเร็วหรือว่าเดินทางทํางานแบบรูปแบบไหนถึงจะเหมาะแมทชิ่งกับทีมงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นรูปรูปแบบหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นลีดเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเป็นคนจมูกไหวนิดนึงมีอิโมชันแนลเชนเน็ตอินเทลเจนซ์มากๆนะครับแล้วก็ต้องอ่านคนออก บอกคนได้แล้วก็เราต้องใช้คนเป็นด้วยถูกต้องครับต้องใช่ครับอ้าพูดถูกเลยนะฮะข้อที่สองคือรู้เรื่องของสินค้าบริการหรือเราเรียกเราเรียกรู้ว่า Pro d u c t แล้วกันเนาะอ่าของเราเองให้ละเอียดอ้าคิดว่ายังไงข้อนี้โอ้ข้อนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นการเข้าใจตัวเองเหมือนอารมณ์เหมือนคนเข้าใจตัวเองแล้วสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สินค้านะครับไม่ใช่แค่ B 2ทูแต่ผมเชื่อว่ามันคือการ บริการด้วยหรือว่าแม้แต่ซิสเทมของตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ให้ท่องแท้ผมมีเคสหนึ่งเล่าให้แทบฟังซึ่งอาจจะเป็นเคสที่ไม่ได้อัปทูเดตมากนะครับแต่เป็นเคสที่ผมชอบมันเหมือนกับว่าคนที่กําลังจะแพ้มันแก้เกมยังไงพี่แทบปกติพี่แทบชอบกางเกงยีนไหมชอบชอบชอบพี่แทบรู้จักนูดี้ส็ครับูดี้ยีนนะครับของสวีเดนเนี่ยผม ผมก็เป็นแฟนนูดี้และในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะติดท็อปเลยนะในยุโรปนะครับใครดีใครดีใช่ครับแต่ว่าตอนในช่วงสิบปีก่อนหน้าเนี้มันมีการแบบเขาเรียก global ตลาดมากขึ้นมีการเข้ามาถึงของกางเกงยีนญี่ปุ่นมากขึ้นอ่าแล้วคุณภาพของกางเกงยีนญี่ปุ่นเนี่ยพี่แท็บก็รู้ว่ามันแบบสุดยอดเออใช่คนญี่ปุ่นเขาทำอะไรเขาจะจริงจังใช่ไหมครับไปอีกระดับหนึ่งแล้วมันก็จะมีความแบบเฟดตสวยคุณภาพดีแช่น้ํา จากทะเลอนูนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่ว่านูดี้อะตอนแรกก็เล่นเวนี้เหมือนกันเลยซูไม่ได้พี่ทบเหมือนกับว่าคุณภาพมันไม่พอแล้วก็เรื่องของคอสเรื่องของบัจเจตเนี่ยมันต้องใช้สูงเขาผลิตจากโรงงานมันนั้นสานมือครับนูดี้เลยปรับตัวพี่แท็บก็คือหาเวอื่นเขากลับไปดูว่าแบรนด์ของเขามีอะไรที่คนชอบจดจําต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของเขาเนี่ยคนสิ่งที่คนชอบเลยหนึ่งคือส่งใช่อื คือบางคนเนี่ยต้นขาใหญ่อเออแล้วกางเกงนูดีอ่ะมันจะเป็นกางเกงแบบทรงไปอะลงมาสําหรับคนที่ไม่ต้องเป็นหุ่นแบบนายแบบมากก็ใส่ได้สองก็คือโลโกโ้เออเขาเลือกที่จะคงสองสิ่งนี้ไว้แล้วปรับคอนเทนต์รีแบรนด์เลยอารมณ์เหมือนพี่แท็บคิดถึงพวกไฟล์ทักที่เขาเริ่มเอาเรื่องของ sustainability เข้ามาใช้เขาเริ่มเอาของที่เป็นขยะนะครับมา ทำเป็นออร์แกนิกรีไซเคิลล้วผลิตเป็นกางเกงลดบัตเจตต่างๆนานาแต่ว่าทรงยังเหมือนเดิมโลโก้ยังเหมือนเดิมขายได้ลดต้นทุนต่างๆนานาและขายดีขึ้นด้วยครับเพราะว่ามันรักโลกและเทรนของการรักโลกเนี่ยมันมีมาสิปีแล้วพี่แทบก็ก็ทราบดใีใช่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของการรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวเองเลือกตัดไอสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกและทําสิ่งที่มันถูกต้องนูดี้เนี่ยจริงต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่จริงพี่เพียงเคยยินนูดี้เยอะเยอะมากนะเป็นจุสิบตัวนะเอ ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการใส่สบายด้วยใช่ถึงเกยงยีนญี่ปุ่นเนี่ย18ออนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โ oh, ห <c oughs> คือสวยอะ <c oughs> สวย <c oughs> ตั้ง,ง <c oughs> ใช่แต่ว่าแบบโอ้โหใส่มาทีแบบ <c oughs> แล้วเมืองไทยไม่ใช่เมืองจริงๆพี่ว่าทุกที่แหละคือความคล่องตัวเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญถูกต้องแลวอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เออไม่ใช่ทุกคนจะขุนในแบบ อืออคือไอ้พวกคุณในแบบเนี่ยใส่งเกงพวกนี้มันก็ไม่คมอ่อยดึดัดหรอกแต่ว่า<ช>ถ้าเกิดเป็นเจอเกงยีนสิบแปดออแล้วหุ่นไม่ในแบบเพรา่าเ,เนี่ยนะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ครับพี่ว่าจุดเนี้ยเขาทำได้ดีมากถูกต้องครับแล้วก็เป็นต้นแบบของของกางเกงยีนห,หลายยี่ห้อนะอของเมืองไทยเองก็ก็ใช้แนวคิดนี้เหมือนกันอใส่สบายเนี่ยผมว่าเหมาะกับเมืองไทยร้อนใช่แล้วก็แบบแล้วเวลาเราใส่จริงๆอ่ะในชีวิตประจําวันอ่ะคือ คือเราไม่ได้ต้องเอาเท่ต่อเวลาก็ได้ไงใช่ออมเออความสบายนะจะสำคัญบางวันเราก็อยากกินไก่ทอดบ้างอย่เเดี๋ยวมันจะอึดอัดเกินใช่ครับอันนี้ก็คือรู้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ละเอียดใช่ครับจริงๆเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามครับอควรจะต้องคือเอาว่ามันเคยมีคําเปรียบเทียบนะบอกว่าถ้าเราทําเรื่องเนี้ยสมมุติว่าเราทำน้าส้มขายเนี้ยเราต้องรู้เรื่องเนี้ยแบบ ดีชนิดที่ว่าลงไปทุกรีเทลจริงส้มพันไหนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคือคนทำกาแฟคนที่ทํากาแฟจริงจังที่เขาแบบเปิดร้านจริงจังเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องกาแฟเยอะมากแบบละเอียดมากถามอะไรเนี่ยรู้หมดหรืหอาจจะหรือเราต้องคิดอย่าง,างนี้ว่าคือทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสหรือ Pro ตัณ์ของเราเนี่ยเราต้องสามารถตอบได้โดยที่แบบอยุ่ตอบได้ในเชิงลึกด้วยอันนี้อันนี้อันนี้สาคัญมากใช่ครับสามารถตอบแบบต้องโปรเทคของแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยแล้วก็เดเวลอปมัน เพราะว่าเรารู้จักมันดีถูกต้องครับครับผมอีกอันนึงก็คือการปฏิสัมพันธ์โอ้อันนี้สําคัญอ่าคือยุคนี้สําคัญมากจริงใช่นะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนแบบถ้าเราเคยไปอ่านในในในออนไลน์อ่ะเวลาคนซื้อของเราเห็นว่าคนบอกว่าตัดสินใจซื้อเนี่ยอันหนึ่งเลยสาคัญมากคือตอบเร็วบ้างอ่า c u เมอร์เ service ใช่อ่าแบบถามไปแล้วแบบหายไปสามวันเงี้ยโอ้ยซื้อไปแล้วตอนนั้นอ่ะใช่ไม่ต้องสามวันหรอกจริงๆเดี๋ยวนี้แค่ครึ่งวันก็ ก็นานแล้วเนาะก,ก็หลุดแล้วหลุดจองหลุดจองใชท่ทำไมเรื่องของการปฏิสัมพันธ์จึงจึงเป็นเรื่องสาคัญผมว่ามันคือการเกิด engagement ร่วมกันนะครับสองทางแล้วมันคือแสดงถึงความใส่ใจอเหมือนเวลาเราพูดคุยกับใครสักคนแล้วเรามี eye contact มีการปฏิสัมพันธ์มีการพูดถึงในในเชิงของว่าเราใส่ใจเขาอมมันคือสิ่งที่คล้ายๆกับว่าทําให้โลกออนไลน์เนี่ยมันขยับเข้ามาใกล้กันคนมันเข้ามาชิดกันแล้วมันเหมือนกับว่าเราพูดกับเพื่อนเออถ้าเกิดแบรนด์ไหนสามารถทํคอลเลคเ e อร์เซอร์วิสได้ถึงระดับนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเกิดการเขาเรียกกับมาซื้อบ,บ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ครับพี่ทับแล้วบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะเวลานั้นด้วยไหมเหมือนกับสมมติว่าแอมอยากได้ของชิ้นหนึ่งอะตอนเนี้ยอืมแต่ได้ตอนเนี้ยต้อง เออคือผ่านไปอีกสักครึ่งวันมันเริ่มความอยากได้มันเริ่มหออาหารเลยนะเออบางทีมันเหมือนมันมันมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างใช่ไหมเราจะเราอาจจะเพิ่งดูหนังมาเสร็จแล้วเราก็เห็นอ้ไนี้อยู่ในมือถือพอดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้อนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผ่านไปอีกครึ่งวันไม่อยากได้แล้วอ่ะใช่มครับมันเหมือนกับว่าผมเคยได้ยินพี่แทบพูดในพอดแคสต์ตอนหนึ่งจำคุ้นๆนะครับก็ที่บอกว่าถ้าคิดจะซื้ออะไร นะครับก็ให้กลับไปนอนคิดก่อนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคอลเร์เซอร์วิสกลับมาเข้ามาชักเราเลยต้องกลับขากันต้องกลับขากันอาจจะทําให้เราอ่ะซื้อไปเลยแล้วกลับบ้านไปจะเสียดายอีกทีนึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ซึ่งอันนี้อันนี้ก็ก็เกิดขึ้นบ่อยครับผมช่วงช่วงที่ผ่านมาพี่ก็พี่ก็ซื้อของไปแบบนี้เยอะนะรู้สึกว่าเอะสั่งไปทําไมวะตอนนั้นนึกนึกคือนึกเหตุผลไม่ออกอ่ะว่าตอนซื้อไปเพราะอะไรนะแต่ก็นั่นแหละการดูแลรักษาลูกค้าเนี่คือมันมีคําพูดอยู่คํานึงก็คือลูกค้าเเก่่านนนีะคครรัับบผมใช้งิ อะถ้าเกิดเปรียบเทียบงบงบประมาณของเราเนี่ยใช้เงินดูแลเนี่ยน้อยมากเทียบกับการไปหาลูกค้าใหม่อคือการดูแลลูกค้าเก่าให้ดีเนี่ยครับใช้บัจเจตน้อยกว่าคือลูกค้าเก่าเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาซื้อซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกกาไปหาลูกค้าใหม่เยอะมากต้นทุนตัวหาลูกค้าใหม่แพงมากเพราะฉะนั้นท่านพูดง่ายๆอย่างต้นทุนเราก็จะเห็นว่าเราก็ควรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตลอดไปแลังดังนั้นนี่มันจะต้องมีแผนการเลยว่าเอ้ยคุณจะดูแลลูกค้าอย่างไร ใช่ครับตั้งแต่ first impression เลยว่าจะทำให้เขาเนี่ยรักแบรนด์เราอย่างไรแบบรักแรกพบของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ร o y a l t y ที่จะได้ต่อเขาแล้วก็สิ่งที่เรามอบให้เนี่ยมันต้องคิดเป็นผมว่ามันต้องเป็นอ c o อ system ที่ดีใช่ไม่ต่างจากการแบบทำแคมเปญเลยถูกต้องถูกต้องนะครับอันที่สี่เรื่องของการดูแลพนักงานและทีมงานให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเป็นปีนี้มิชชั่นทุนทมูลเราจะปรับปรุงเรื่องนี้อย่างมโหฬารเลนะทุกปีเราเราไม่ค่อยได้ทำเรื่องนี้เท่าไหร่นี่ต้องยอมร คนยิ่งยิ่งองค์กรมิชชั่นถุนมูลเห็นชัดมากอืเพราะว่า Product เราไม่มีอะไรนอกจาก Product ที่ออกมาจากคนถูกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอาวุธของเราก็คือคนถูกองสมองสมองของคนอดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามไม่จะดูแลคนให้ดีที่สุดในในแง่ของพี่คิดว่าการดูแลคนในยุคนี้มันมีอยู่สามปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องของเออใช้คำว่าสุขสภาวะก็ได้นี้มันเป็นสั์แบบสสสอเลยนะคือสุขภาพครับสิจิตสุขภาพกาย ใช่ฮ uhm. ะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่น flexible h o u r เนี่ยหรือว่า work from anywhere พวกเนี people people ้ยอันเนี้ยช่วยนะหรือว่าการที่เรามี facility ต่างๆเช่นที่ที่ที่มมีที่นอนใช่ไหมคุณขยับไปฟิตเนสฟิตเนสได้เงี้ยเออเป็นนอนเนี่ยพี่ว่านอนเนี่ยสำคัญเหนื่อยคือคนเหนื่อยมันทำอะไคิดไม่ออกยิ่งๆในสายงานครีเอทีฟอ่ะพี่ถูกมันต้องเหนื่อยต้องไม่นอนใช่ครับเออเหนื่อยไม่นอนเขาไ่ทำงานใหม่อะไรเงี้ย เออเวลาทงานเราก็เวลาไม่แน่ไม่นอนถูกไหมใช่มันเขายิ่งต้องเป็นแบบอย่างนี้ก็ก็อันนี้ก็คือเรื่องของสุขสภาวะนั้นดูแลเรื่องของสภาพร่างกายอันที่สองแน่นอนว่าเออเรื่องของผลตอบแทนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันเราก็จะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีปีนี้เราก็จะมีการปรับเรื่องเนี้ยพอสมควรจริงๆพี่ยังไม่ได้คุยดีเทลกับอ้ําแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าเออพี่มีมมีพี่มีที่คิดอยงไครับได้อีกอันนึก็คือดูแลเรื่องของอินสปิเรชันนะซึ่งพี่ว่าสาคัญมากใช่ มาทํางานที่ไหนก็ได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้เงินที่พึงพอใจอย่างเดียวแต่พี่คิดว่าสําคัญมากคือเขารู้สึกว่างานมันอินสปายไหมอ่าใช่ครับใช่เหมือน,อนเหมือนว่าผมว่าการที่คนจะตื่นมาเพื่อทํางานใช่แล้วทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเรื่องมันต้องอินสปายด้วยนะใช่อย่างตอนนี้ทุกคนเนี่ยทีมงานนั่งอยู่เนี่ยต้องอินสปายอย่างงี้ฮะตื่นตื่นนะปุ๊บดูชาร์จพอร์ดแค่ก่อนเลยอื เฮ้ยอันดับล่วงว่ะอย่างเงี้ยต้องอินสไพร์มา้เลยนะโอ้โหคตรอินสไพร์เลยนะไม่ใช่กดดันใช่ไครับไม่ไม่ไม่ป็นจริงๆมันเป็นมุมเออ่เป็นสองสองด้านของเหรียญเดียวกันนะคล้าย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 เอาแต่อย่างวันนี้วันนี้เราถ่ายเออ่เมื่อเช้าเนี่ยคนดูไลฟ์เราเฉพาะใน Facebook พันห้างอย่างพี่ดูพี่รู้สึกว่าเออดีใจใช่ไหมรู้สึกแฮปปี้นะใน YouTube ก็เยอะอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออมันมีมันมีมันมีผลตอบแทนของการทำเต็มที่อยู่ใช่มันมีอินสไพร์ชันแล้วโชคดีว่าอย่างธุรกิคิวเมนชั่นท่ย ชัดเจนแบบเร็วมากคือผลมันมาให้เห็นกันเ็วเดี๋ยวนั้นเลยคือโพสปุ๊บเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งสองชั่วโมงก็รู้แล้วว่าใช่เป็นยังไงมันเร็วๆถ่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี้ยอันเนี้ยในธุรกิจบางธุรกิจยากนะยากนะที่จะทําให้เห็นว่าอิมแพคของงานของเราเนี่ยมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงใช่คับเออมันยากมันยากคืออย่างของมิชชั่นทุกมูมเนี่ยง่ายอันนี้ถือว่าโชคดีในมุมนี้นะคือทุกอย่างเนี่ยเราทำปุ๊บเราเห็นแล้ว ไม่ดีปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าอ๋ออันนี้ใช้มันอย่างอย่างอย่างเกตแม่นมาอย่างเงี้ยคือเรารู้ัทว่าอย่างไงแบบคือมันเร็วแล้วมันก็มันก็เหมือนผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยงานคอนเทนต์หรือว่างานในโซเชียลมีเดียมันถูกหั่นครึ่งพี่แท็บเหมือนว่าการวัดผลเนี่ยก็หั่นมาครึ่งนึงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันถูกวัดผลเร็วแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามแบบเวลาแบบเรี่ยวทำใช่ไม่สามารถแบบใช้ระยะแบบโรดแมยยาววๆใใชช่่ก็ตต้้ออองงทะะไรรัันเลลแหคบใช่อย่างล่่าาาสุดีีเรมขวออะะะไรนที่่เเจาปุม ไลห์ออกใช่ไหมใช่ครับเออมันยังไงนะคี่ทีมงานนี่ก็คุยกันแบบแบบละเอียดเลยครับกับเรื่องนี้เออเออไหน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 มอยากรู้มันเป็นไงก็คือเหมือนกับว่า Facebook เนี่ยมาออกมาประกาศเมื่อวันที่6มกราคมครับว่าเขาว่าจะเอาปุ่มไล์ออกซึ่งปุ่มไลค์เนี่ยมันสัมพันธ์กับหลายๆอย่างในโลกมีเดียพี่ทายก็รู้คือเวลาลูกค้ามาถามว่าว่าแบบเพจนี้เพจอะไรคนไลค์เท่าไหร่อันนี้คือคําถามที่สองเลยนะเออใช่งซึ่งพอมันออกไปเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ยยังไงต่อ เขาจะเอาปุ่ม follow เองกับ follow ได้ไหม follow ย่างได้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการยิงแอดการทําการตลาดต่างๆนานาเน,นี่ยเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีการยิงแบบลุกอะไรอ,<า>อ่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับตามแพลตฟอร์มด้วยอืมจริงๆเนี่ยพี่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องเหมือนกับดูเรื่องนี้ละเอียดมากขึ้นอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราดูฝั่งผลิตคอนเทนต์ดีอืม แต่ว่าตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยบางทีมันจะต้องมีเทคนิคมากขึ้นใช่ครับนะครับอ่ะข้อห้าทำให้ดีที่สุดโอ้อันนี้เหมือนแบบเวลาพนักงานออฟฟิศญี่ปุ่นพูดเลยนะครับจะทําให้ดีที่สุดครับก็จริงๆก็ต้องไปตรงมานะอ้าวว่าไหมใช่ครับมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดถูกคืออย่างนี้มันมีเอมันมีคอนเซปต์อยู่อันหนึ่งซึ่พี่ชอบมากพี่ก็ไม่ได้ทำในทุกครั้งแต่พี่รู้สึกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ถูกต้องพี่ได้รับการสอนมาว่าเอ่อทำงานแบบแบบ ขอใช้คำว่าทํางานไม่ดีนะช่วยๆอย่างเงี้ยกับทํางานดีเนี่ยใช้เวลาต่างกันนิดเดียวนะคือคือคือสมมุติว่าเราจะคราฟงานสักชิ้นหนึ่งเขียนงานชิ้นหนึ่งแล้วอ่าเขียนบทความนี้เห็นไงเขียนแบบส่งๆไปอย่างเงี้ยครับกับเขียนดีๆเนี่ยสมมติเขียนส่งๆใช้เวลาสี่สิบห้านาทีเขียนดีใช้ใช้เวลาสักชั่วโมงสิบห้านาทีมันต่างกันไม่เยอะนะเวลาเหลือชั่วโมงเดียวด้วยซ้ำเนี่ยแต่ผลของมันต่างเยอะมากอืดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไหนๆจะทําแล้วครับ ยอมเพิ่มเวลานิดนึงให้ให้มันออกมาดีดีกว่าหรือหรือหรือไม่ก็าไม่ต้องทาเลยบางทีผลงานไม่ดีเนี่ยกลายเป็นโทษมากกว่านะใช่ใช่ไหมครับอาจจมนโทษมากกว่าไม่มีผลงานอกลับมาเฟลกับตัวเองก็ได้นะรับในอนาคตหลังจากปล่อยมันออกไปแล้วอะไรเงี้ยถูกผมผมก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าว่าเมื่อเมื่อเริ่มทําอะไรแล้วก็ควรจะทําให้ดีวางแผนก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งไปเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาไอ้ผลของการทําทํามากของเราอ่ะ มันก็จะมาส่งผลกับเราในด้านของจิตใจอืในด้านของกายกายภาพต่างๆนานา,นานเนี่ยผมว่าส่งผลสัมพันธ์กันหมดคือจะว่าไปทํางานแบบไม่ดีกับดีเนี่ยเออ,เอ,อใ,ชใช้คำนี้ดกว่าเหนื่อยพอๆกันอืมคือถ้าเกิดว่าพูดว่าจะต้องทํางานแล้วในย,ยังไงมันก็ต้องเหนื่อยใช่ครับแต่ทําให้มันดีกับไม่ดีเนี่ยมันก็เหนื่อยพอๆกันนั่นแหละอะแต่สิ่งที่มันต่างกันคือผลผลงานและความตั้งใจถูกต้องครับะนะครับอันนี้ก็ก็ ยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราแบบสภาพร่างกายมันล้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีบ้างแหละวันที่มันแบบล้าๆอะไรเงี้ยครับพี่ครับแล้วพี่ถึงพี่ถึงพยายามบอกทุกคนว่าดูแลเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเพราะว่าร่างกายนี่มันจุดสาคัญมากที่พี่ก็พยายามเตือนตัวเองให้นอนเยอะขึ้นอยู่ในวันนี้นะฮะข้อที่หกันนี้นี่โควิดสเตตสิจูเอชันเลยคุมก็ประมาณให้อยู่เคยกันบ่อยโอ้ เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลยนะเอาจริงพี่ก็ไม่อันนี้พี่บอกตามตรงว่าแม่เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลยเรื่องพอคุยเรื่องบัดเจ็บเนี่ยเหลือว่ามางต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับมันก็คือความอยู่รอดใช่ครับจําเป็นของเราใช่ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ครับยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องควบคุมมันดีๆเลยใช่คืออย่าคิดว่าเราคุมคนเดียวนะลูกค้าเราก็คุมประมาณเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้ดีขึ้นแล้วก็ในในแง่มุมของเรื่องของการคุมมันเราก็ต้องทําให้ดีขึ้นแต่พี่อยากจะเสนออันนี้นิดนึ่ย อันนี้พี่ขอชมทีมงานเลยนะพี่รู้สึกว่าเราสามารถใช้คนไม่ต้องเยอะในการผลิตของชิ้หนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นไลฟ์บางวันด้าอยู่คนเดียวเงี้ยทำทุกอย่างนะไล่สลับจอใช่ไหมทำอะไรอีกสลับจอเอารูปขึ้นใช่ไหมคอนโทรไลฟ์นู่นนี่บางทีก็มาตอบความเมนบ้างบางทีก็ต้องไปไล่ตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยนะจัดของอะไรจัดของดนี่หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนนะฮะตอนนี้มีน้องมาช่วยก็ดีครับดีขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมสบายขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเราก็เห็นว่า แต่แต่มันขัดกับเออวิธีคิดในสมัยก่อนนะเราลองนึกถึงเออถ้าถ้าใครเคยไปกองถ่ายของของข่าวครับในช่องโต๊ะข่าวนน่นนี่นั่นโอ้โหคนเยอะมากนะคนเยอะจริงๆนะซึ่งพี่ก็ไม่บอกเขาไม่ดีเพราะว่าโปรดักชั่นเขาอลางการกว่าเราเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันเป็นจุดที่เราพอดีอมใช่คับคือถ้าเกิดเราทำอลังการแบบนั้นน่ะคําถามคือมันมัน มันเทียบบัตเจตเวท์แล้วนี่มันคุ้มไหมกันตองนั <มา S 1> คือทำก็ถ้าทํามันก็มันก็มันก็ทําได้แต่มันมันคุ้มหรือเปล่าท่นเองสำหรับข่าวเขาเนื่องจากวิวเวอร์เขาเยอะกว่าเราเยอะเนี่ยก็อาจจะคุมค้ไมไงใช่ครับแต่สิ่งที่ไม่คุ้มที่สุดก็คือไปดูของเขา้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทาแบบนี้แต่น,นี่มีวิวอยู่นิดเดียวอย่างเนี่ยคิดว่าต้องต้องระวังคือก่อนจะอินฟิเมนต์อะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าต้องคิดดีๆก่อนคุ้มกับ แมนเอาทที่เรามีไหมใช่ครับคุ้มกับเนเจอร์ของเราหรือเปล่าสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องคิดดีๆเลยแล้วเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ช่วยเรื่องนี้พอสมควรใช่ไหมครับใช่สมัยก่อนนี่นะเอ่อกล้องอ่ะมันก็กล้องมันต้องกล้องตัวใหญ่ใช่ไหมเวลาถ่ายวีดีโอใช่ใช่มันไม่มีกล้องตัวเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบลางลากเลื่อนลางดอลลี่โอ้โหอะไรแบบเรื่องใหญ่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มันก็มีตัวช่วยเยอะกล้องขนาดใหญ่เนี่ยก็ถูกใช้ในงานที่เขาจะเป็นต้องใช้จริงๆภาพยนตร์ภาพยนตร์อ่าหรือว่าหนังโฆษณาแต่ไอถ่ายแบบเนี้ย ใช่ไหมก็กล้องธรรมดาก็ได้ก็เดี๋ยวนี้มือถือยัง engage เป็นล้านได้เลยครับเออจะบอกว่าบางทีเน no, so like ี่ย like มือถือเนี่มันดีดีพอเออนี่แล้วนี้คือสาเหตุที่ทําให้กล้องที่แบบกลางๆหายหมดเลยมาตอนเนี้ยอ่าใช่ครับที่เราเรียกว่ากล้องแบบอะไรอ่ะแบบอะไรนะกล้องคอมเพกเออคอมเพกหายเรียบเดยกล้องโปรตอนนี้บางทีพวกถ่ายรูปเก่งๆก็เครียดแบบกล้องโปรมีครับใช่ใช่ไหมเออนี่ก็เป็นเรื่องของงบประมาณใช่ครับข้อสุดท้ายพี่ชอบมากเลยอ้ําอย่าโรค Oh, สำเร็จได้โดยไม่ต้องโลภก็ได้อใช่ครับสําเร็จได้ไม่ต้องโลภผมว่ารจริงๆแล้วมันก็คือการการโลภเนี่ยหรือว่าการต้องการเอากําไรเยอะมันมันอาจจะได้เร็วใช่แต่ว่าผลเสียในระยะยาวมีมากอืแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ซื้อของของของเราต่างๆนานาฉลา,า,าดสามารถหาข้อมูลได้ไม่ต่างอะไรกับแบบผู้ที่เป็นแบบเออทอริตี้เลยนะ เพราะว่ามันมันเสิร์ชเข้าไปในแบบวิกิพีเดียต่างๆ,ๆนาๆนาเนี่ยมันเจอข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วบางทีเนี่ยเขาลึกมากแล้วการจะรู้จักพวกนักสืบพนันธิปต่างๆนาๆนานะครับคนพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนเอ็กซ์เพรสเลยเอ็กซ์เพรสในโลกโซเชียลมีเดียตัววนะพูดจริงใช่ครับเออแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรนะครับเราก็ต้องอย่าโลภมันต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงถูกอันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นการเตือนสติที่ดีอมันมีคําพูดหนึ่งของ Google ที่บอกว่า don't B e อะไรนะ Don't be evil อฟเก็คือคือคือเราสามารถกูก็เขาบอกว่าเขาสามารถเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากๆได้โดยที่ไม่จช่เป็นต้องทําเรื่องไม่ดีอ่าชื่อชื่อพี่ว่าคอนเซปต์นี้น่าหลักดีครับผมแล้วเป็นแล้วเป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือด้วยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็น EP ที่หนึ่งนะฮะเจ็ดเทคนิคที่ช่วยให้ธุรกิจไม่ล่มสลายนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราตามอีพีที่สองกันต่อใช่ครับพี่แท็บขอบคุณทุกท่านมากนะครับอ่ะมีอะไรเสริมไหมครับ ก็เดี๋ยวต่อกันที p ี่2ครับแล้วก็ฝากติดตาม MM Remaster ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีสัก10 EP นะครับส0 EP ก่อนนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแจบครับสวัสดีครับบิชชั่นทูเดอะ o ูด Podcast